ภกินกาสารธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นธรรมที่นำสัตว์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะออกจากทุกข์ขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์ผู้ดำรงอยู่ในมรรคและผลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นขอโอกาสพระอาจารย์บุญจริงพร้อมด้วยคณะสงฆ์กล่าวปกิณกสารธรรมขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาห้อมจิตห้อมใจกันต้อนรับคณะพระเจ้าประสงค์เข้าสู่ตโตมะระมะระตะรังอวิชชาปะระมังมะลังเอตังมะลังปะหันตะวานะนิมมะละโหทาภิกขะวิโอกาสนี้ก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายที่จะได้ห่วงสนทนาปราศัยธรรมะเพราะว่าประมาณ5โมงก็จะได้ไปสนามบินด้วยกันนั่งกันครับเวียงจันทร์เวลาของพวกเฮากับพอเรืออยู่ก็จะใช้เวลาที่เรืออยู่นี่กล่าวธรรมะแล้วก็ถ้าหากญาติโยมมีธรรมะพอใดอยากจะสนทนาอันใดที่พอจะนำมาตอบคำถามบางประการให้ได้ก็จะนำมาตอบให้ก่อนอื่นมันก็ขออนุโมทนากับครอบครัวของพี่ออกสายไปเนาะสายไปกับพี่ออกคีมเนาะที่ได้เป็นผู้นำพาเมื่อนี้นำพาหมู่คณะนำพาสหปุญญการีบุคคลผู้ห่วงเจริญกุศลนำกันมาต้อนรับขับสู่พระเจ้าประสงค์ขออนุโมทนาบุญกุศลนำเมื่อกี้นี้ได้ยกพุทธพจน์ขึ้นมากล่าวบอกว่าอสัจฉายะมะลามันตาอนุทฐานามะลาคะรามะลังวันนัสสะโกสัจฉังปะมาโทรักขะโตมะลังมริทิยาทุจริตตังมัชเชลังทัทธโตมะลังมะลาเวปาปกาธรรมาอัสมิงโลกีปรัมหิจักตะโตมะลามะระตารังอวิชชาปะระมังมะลังเอตังมะลังปะหันตวานะนิมมะลาโหทะภิกขเวพระพุทธเจ้าตัดพุทธพจน์นี้ไว้ในคำพีอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตผมบอกว่าอัจฉัชชายะมะลามันตาบาทคาถาแรกเลยแปลว่าการบอท่องบนเป็นมนทินของมนคำมนหมายถึงความหู้หมายถึงบทพยัญชนะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นสูตรกระตางที่เป็นคาถากระตางถ้าหากว่าบ่มีการท่องบนบ่มีการสาธยายเป็นมนต์จินเฮ็ดให้มนต์นั่นเศร้าหมองบ่ว่าจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามแม้แต่พระสูตรที่พวกเฮาคล้องปากขึ้นใจแล้วก็ตามหากเฮาบ่ได้สาธยายบ่ได้นำมากล่าวดนน้อยหนึ่งก็ลืมได้เห็นบ่ไอ้การลืมนี่แหละเอื้อนว่าเป็นมนต์จินเป็นเครื่องเศร้าหมองของมนต์นะพระองค์เลยบอกว่าอาสัจฉายะการบวชท่องบนการบวชสาธยายเฮามักแปลว่าสาธยายอสัจฉายะก็คือบวชสาธยายคำว่าบวชสาธยายก็คือบวชออกมาเว้าบวชออกมากล่าวบวชออกมาท่องบวชออกมาสวดก็แล้วแต่เฮาสิแปลออกมาแต่ว่าภาษาบาลีใช้คำว่าสัจฉายะสัจฉายะก็คือสวดนั่นแหละเว้าออกมานั่นแหละเนาะหากบ่ท่องบนมันก็เป็นมนทินที่ในเศร้าหมอง
เฮ็ดให้มนของเฮาบ่พองใสเฮ็ดให้ความรู้ของเฮานั้นมันบ่พองใสมันบ่ทะลุปุโป่งอันนี้ข้อแรกเลยอนุฐานามะราคะราความบ่ขยันอนุฐานาแปลว่าบ่ลุกขึ้นความหมายก็คือบ่ขยันมันเพียรเป็นมนทินของของมาค่ํามาจุนเฮือนที่มันสุดโทรมลงมันก็เฮ็ดให้เฮือนนั้นเปเพและอาจจะล่มลงได้หรือว่าอีกอย่างนึงหากบุคคลผู้เป็นทางกายบ่ขยันในการบวรวัตรหัดสี่ทางกายผิวพรรณบรรณะของเขาก็จะเศร้าหมองแบบนี้พระองค์เลยบอกว่ามะหลังวันนัสสะโกสัจฉังกระตางกันอยู่เลยเนาะคนมันขัดสีสวีวันกับคนที่บ่ขัดสีสวีวันเลยมันกระตางกันอยู่อาตมาเคยนั่งรถไปแล้วไปเห็นเขาเอิ้นผีบ้าบ่เอิ้นอยู่แคมทางนุ่งกระสอบนุ่งกระสอบเป่าคุยเป่าปานนะดำดำแร่แร่เนาะแร่แร่ดำดำคือซีเมนต์บ่อาบน้ำมาประมาณ2ปีเบื้องต้นเขาไม่ได้ขี้ห้ายปานนั้นเลยแต่ว่าเขาบวบระบัดคัดซีห่างกายเอาเลยแข่วกะจนเข้าเมียงนะยิ้มออกมายันใดกะบ่เอิ้นบ่เหลืองต้องเอิ้นบ่ดำไปเลยเนื้อโตกะเศร้าหมองผิวพรรณกะบ่งดงามย้อนหยังล่ะย้อนเขาเกียจคร้านในการชำระขัดสีบางคนบางท่านนี่นะมีได้มั้ยออกขี้คร้านหดแปรงแค่วตัวเองบางคนขี้คร้านอาบน้ําแบบนี้ก็มีได้เคยเห็นบางคนเนี่ย15มื้อบ่อาบก็มีอ๋ออยู่ได้จังได๋อยู่ได้จังได๋ไม่ออกบ้านเฮานี่มีบ่ย้อน15มื้อเฮานี่2มื้อมันก็ยังยุ่งแล้วนี่เนาะโดยเฉพาะยามฮ้อนแต่เขาอดได้15มื้อบางคน45มื้ออันนี้บ่เว้าซื่อบ่เว้าเสียงเรียงนามแต่ฮู้มาแล้วเพิ่นมาเว้าสู่ฟังด้วยตัวของเพิ่นเองพร้อมโอ้เจ้านี่สมาทานเนาะสมาทานการบ่อาบน้ําหลายๆมื้อขนาดนี้บางคนอาจจะบ่คร้านอาจจะเป็นโรคบางอย่างถึกน้ําแล้วเฮ็ดให้ผิวพรรณเพิ่นเปื่อยเพิ่นก็เลยถึกน้ําดุๆบ่ได้มันก็เลยอยู่ได้เป็นนั้นแต่ว่าคนขี้ข้านนี่นะกับปกติก็ผิววันจะเศร้าหมองบ่งดงามเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่นี้มะหลังมนัสสะโกสัจฉังปมาโทลักขะโตมะหลังปมาโทแปลความประมาทลักขะโตแปลผู้หักษาความประมาทเป็นมลทินของผู้หักษาจะรักษากายก็ตามรักษาวาจาก็ตามรักษาใจก็ตามรักษาวัตถุเข้าของเป็นต้นก็ตามรักษาได้ยากคนประมาทนี่นะอย่างเส้นงัวกันซะเขาเห็นคนเลี้ยงงัวเนาะคนเลี้ยงงัวเอิ้นว่าโคปาละผู้รักษางัวหากว่านายโคบาลผู้รักษางัวนั่นประมาทเลินเล่องัวกับบ่ผูกแล้วบ่พอยางเข้าไปใต้ห่มไม้ขาขึ้นหางนอนหลับมันไปใส่ละงัวมันก็เข้าไปหาตาก้าเขากินข้าวก้าเขาเห็นบ่หรือว่าเข้าผู้เข้าป่าลงมู่ลงฝูงไปโทษก็มีบ่เนี่ยบางเทื่อก็เสียไปเลยงัวบางเทื่อก็ตายบางเทื่อก็ถูกเขาทุบเขาตีไปเขาหัวเขาส่วนเขาบางเทื่อก็ถูกปรับถูกใหม่ย้อนยังหลังประมาทเลยอันนี้เว้าถึงสิ่งภายนอกเลยแม้แต่วัตถุอุปกรณ์ต่างๆคือกันเนาะมักได้ยินญาติโยมมักเว้ากันค่อยปล่อยวางแล้วอย่ามันเพิ่นมักว่าไปนี่นะไอ้ปล่อยวางกับปล่อยทิ่มมันคล้ายๆกันคำว่าปล่อยวางคือใส่ใจมันแต่ว่ามันได้กะดีบ่ได้กะบ่เป็นหยังอันนี้เอิ้นว่าปล่อยวางอันนี้บ่เฮ็ดหยังเลยห้างขายเครื่องก็บ่ไปจักเทื่อปล่อยให้ลูกน้องเขาก็โกงไปหมดเลยเห็นป่ะอันนั้นเอิ้นว่าปล่อยทิ้มนะบ่แม่นปล่อยวางเป็นการปล่อยทิ้มเด้อเฮาเฮ็ดแต่ว่าเฮาเฮ็ดซ้ําที่เฮาเฮ็ดได้แล้ว
ผลของมันจะออกมาแบบใดกันเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้เป็นธรรมดามีเอิ้นมาปล่อยวันเดี๋ยวนี้พวกเขาปล่อยทิ่มหลายกว่าเนาะปล่อยทิ่มหลายกว่าขั้นปล่อยทิ่มแล้วเป็นสภาวะนี่เอิ้นว่าความประมาทมันเป็นมลทินเป็นเครื่องเศร้าหมองธุรกิจการงานก็เศร้าหมองหากประมาทเนาะเวลาอยากได้ทรัพย์พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับอาราวกะว่าจังไดปฏิรูปการีธุระวาอุทธาตาวินทะเตทะนันปฏิรูปการีคือประกอบการงานเหมาะสมและเจ้าต้องเฮ็ดไหนและเฮ็ดให้มันเหมาะสมพร้อมการงานก็คือบ่ประมาทนั่นแหละใส่ใจเฮ็ดให้ดีเอิ้นว่าปฏิรูปการีเฮ็ดให้มันเหมาะสมธุระวาบ่ทอดธุระเด้เจ้าจะเฮ็ดหน่อยนึงโอ้ยเซาและบ่แม่นเด้เทิงว่าเบื้องต้นธุรกิจบางอย่างอาจจะบ่ได้รับมากรับผลเท่าที่ควรดอกแต่บ่ต้องทอดธุระให้ใส่ใจอดทนกับมันดูแลมันวินทะเตทะนันก็ย่อมหาทรัพย์ได้พระพุทธเจ้าก็บอกแบบนี้อยู่ดิเนาะอันนี้สำหรับภายนอกเนาะภายในได้แล้วบ่เนี่ยเจ้าอยากจะรักษาจิตของเจ้านี่บ่ให้ตกไปสู่ฝ่ายต่ำเจ้าละประมาทเลินเล่ออยู่จะรักษาจิตได้บ่ล่ะบ่ได้จะรักษากุศลธรรมไม่ได้บ่ล่ะบ่ได้รักษาไว้บ่ได้ดอกพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าปามาโทลักขะตูมะลังความประมาทนี่มันเป็นมลทินของผู้รักษาเด้เจ้าอยากจะรักษาอีหยังก็ตามพระเจ้าประมาทเลินเล่อจังได๋ก็รักษาบ่ได้เนาะพระองค์เลยตัดไว้แบบนี้พระองค์ตัดอีกว่ามฤทธิยาทุจริตตันความประพฤติเสียหายหรือความประพฤติบ่ดีเป็นมลทินของผู้หญิงผู้หญิงนี่นะหากไปเฮ็ดข้อเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งมันเหมือนกับว่าเสียหายแห่งต่างจากผู้ชายเด้คันผู้ชายไปเล่นไพ่ยังถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดาเห็นบ่คันผู้หญิงเริ่มเล่นไพ่เล่นเบอร์แล้วเอาเขาเริ่มเบิ่งแล้วเริ่มบ่ดีแฮงแล้วคันผู้ชายไปเที่ยวกลางคืนเขาเบิ่งเป็นเรื่องธรรมดาคันผู้หญิงเด้เขาเริ่มเบิ่งไปแนวอื่นแล้วเด้เป็นบ่โอ้ยจะแม่นแบบนี้จะแม่นเป็นแบบนั้นบ่แม่นไปแบบนี้แบบนั้นแล้วบ่ไปบ่ชอบบ่ประกอบได้ทําแล้วบ่เขาว่าจังซี่ได้อ้าวสมมุตินักก็หันเดี๋ยวล่ะไปเล่นสู้สู้ชายขึ้นมานักแน่นอนเนาะคันผู้ชายไปเล่นผู้สาวเด้เอ๊ะมันคือว่าเป็นแฟชั่นมันคือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแม่นบ่แต่ผู้หญิงเฮ็ดเนี่ยกลับเป็นคนละเรื่องเลยมันเสียหายเองพระพุทธเจ้าได้บอกว่าความประพฤติชั่วนี่เด้อความประพฤติบ่ดีความประพฤติเสียหายเนี่ยเป็นมลทินของผู้หญิงได้เฮ็ดเรื่องแบบเดียวกันเลยแต่เป็นอันว่าผู้หญิงเบิ่งเสียหายก่อนผู้ชายเป็น10เป็น100เท่าเนาะอันซั่นมนตินของผู้หญิงก็คือประพฤติบ่ดีจะบ่ดีวิธีประการใดก็ตามมันเบิ่งแตกต่างจากผู้ชายผู้หญิงก็เลยต้องรักษาตัวเองให้ได้ดีกว่าผู้ชายจักหน่อยนึงเนาะคันผู้ชายเมาเป๊ะยามตามเคียงทางธรรมดาคันผู้หญิงเด้โอ้ยเขานินทาไป3หมู่บ้านพุ่นแล้วแม่นบ่เฮาก็เลยต้องได้รักษาตัวเองหลายเด้อผู้หญิงนะพระพุทธเจ้าตรัสอีกว่ามัจเฉลังทะทะโตมะลังมัจเฉลังแปลว่าความผิดที่ทะทะโตมะลังเป็นมลทินของผู้ให้ทะทะโตแปลว่าผู้ให้บุคคลให้บ่ได้ย้อนหยังก็ย้อนผิดที่ย้อนผิดที่เคยมีเทวดาตนหนึ่งไปเว้าต่อหน้าพระพักของพุทธเจ้าเทวดาตนนี้บอกว่าบุคคลผู้ขี้ทียอมให้ทานบ่ให้บ่ได้และบุคคลผู้ประมาทกะให้ทานบ่ได้คือกันนักปราชญ์บัณฑิตผู้มีปัญญาฮู้เนื้อความนี้แล้วควรกำจัดความขี้ทีแล้วให้ทานเถิดผู้ต้องการบุญนี่นะควรกำจัดความขี้ทีแล้วให้ทานไอ้ความขี้ทีเป็นอะไรล่ะความขี้ทีคือเสื่องซ่อนของของตนลักษณะของความขี้ทีนะบ่อยากให้ของของตนนี่เป็นสาธารณะแก่คนอื่นนี่เอิ้นว่าความขี้ที
ความกี่ทีมันเฮ็ดให้คนเฮานี่สาระแบ่งปันบ่ได้มันติดอยู่ในข้าวของและห่วงแหนเอาไว้บ่สามารถสาระได้พุ่นแต่บางครั้งบางคราวบ่ได้กี่ทีดอกแต่ประมาทโอ้ยทางเข้าวัดอาจารย์บุญทิงยากโพดอาทิตย์หน้าจังสิไปเดือนหน้าจังสิไปปีหน้าจังสิไปเป็นอันว่าบ่ได้เฮ็ดบุญกระทั่งที่บ่ได้กี่ทีได้แต่ประมาทมื้ออื่นก่อนมื้อนี้ค่าเวียกมื้อฮือก่อนมื้อนี้ค่าเวียกพัดวันประกันพรุ่งบางคนก็โชคดีอยู่คันยังบ่ตายก่อนก็ยังทันได้ให้ทานแต่บางคนพัดวันประกันพรุ่งไปมื้อหน้าจังเฮ็ดมื้อฮือจังเฮ็ดอาทิตย์หน้าเดือนหน้าจังเฮ็ดอยู่บ่ฮอด3ตายก่อนอาตมาเว้าเรื่องราวให้ฟังมื้อเช้านี้เป็นบัดมื้อก่อนเนาะมีแม่ออกผู้นึงเพิ่นไปวัดเพิ่นก็เลยไปส่วนส่วนสหธรรมิกเพิ่นนั่นแหละไปส่วนสายบุญไปส่วนหมู่กลุ่มเพิ่นนะไปเอาบุญเถาะเฮาไปฟังธรรมเถาะไปรักษาศีลเถาะไปไปถวายทานบอกโอ้ยขาเวียกนี่ก็ขาเวียกขาเวียกแต่ว่ารวยรวยแต่ว่าขาเวียกตลอดสุดท้ายได้ยินข่าวมื้อก่อนนี่เขาติดต่อมาอาจารย์ตายแล้วผู้นี้นะตายแล้วประสบอุบัติเหตุรถความตายอาจารย์เงินได้หลายก็เอาไปบ่ได้เนาะก็เลยบอกพี่ออกก็ลองคิดเอาไปตามได้จังหน่อยบ่ล่ะอันเงินเพิ่นหานะไปตามบ่ได้อยากเฮ็ดก็เฮ็ดบ่ได้แล้วบัดนี้ประมาทเด้อาจจะบ่ได้ชี้ๆเด้ก็ซ้อยเหลือเกื้อกูลอยู่พี่น้องก็แบ่งปันให้อยู่เด้เพื่อไอ้น้องก็เลี้ยงดูปูเสื้ออยู่แต่ว่าจะไปวัดฟังธรรมทักษาศีลเจริญภาวนาบ่คาตลอดเลยจบบ่ได้ไปเลยมันบ่ได้ส่วนพร้อมผู้ส่วนกันนะเนาะอันนั้นเด้อแม่ใหญ่เด้อมูส่วนไปบุญกันอย่าถ่ายทางดีเด้อาจจะยังบ่ดีง่ายเด้อย่าประมาทเนาะอ้าวคันพอไปได้ก็อดทนนะอดทนไปเนาะเฮ็ดให้ตัวเองนี่สามารถเจริญกุศลได้เพิ่นมักบอกไว้เนาะทางไปสวรรค์มันหกทางไปนรกมันแปดทางไปสวรรค์คือทางเจริญกุศลนี่นะมันก็ยากจะยากหน่อยนึงแต่ว่าสำหรับผู้มีศรัทธาแล้วก็น่าจะบ่ยากเนาะแต่ก็อย่าให้ตัวนี้มันมาเป็นมลทินได้เนาะคันความประมาทนี่มานี่ก็โอ้เฮ็ดหยังก็บ่ได้นะบางเทื่อก็บ่ได้ขี้ๆแต่ประมาทก็ให้ทานบ่ได้แต่ในคาถานี้พระองค์มุ่งหมายเอาโดยตรงเลยคือให้บ่ได้แท้ๆก็คือคนขี้ทีคนขี้ทีนี่มีเวลากับให้บ่ได้คนขี้ทีนี่เลยตรัสว่ามัจเฉลังทัตโตมะลังพระองค์ตรัสอีกว่ามะลาเวปาปกาธรรมะอัสมิงโลเกปรัมหิจัตแต่ว่าเด้อบาปความชั่วอันลามกเนี่ยมันเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้านําใดอันที่เว้ามาทั้งหมดนี่มันมลทินแต่โลกนี้เลยนี่นะแต่ว่าไอ้บาปความชั่วเกิดขึ้นในใจแล้วนี่โอ้ยมันเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้ามันบ่แม่นเฮ็ดให้บุคคลนั่นเศร้าหมองแต่ในโลกนี้เลยมันเฮ็ดให้บุคคลนั่นเข้าถึงโลกอันเศร้าหมองนําในโลกหน้าต้องไปเกิดในกําเนิดนรกกําเนิดเดรัจฉานเกิดเป็นเพศเป็นอสุรกายถึงเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ตามการได้อยู่ในฐานะที่ต่ำต้อยเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลที่ยากจนอนาถามีผิวพรรณวรรณะเศร้าหมองบ่งดงามเป็นโรคภัยไข้เจ็บหลายบ่นำซ้ำพิกลพิการเบิ่งก็บ่ได้เลยย้อนหยังล่ะมนทินทั้งโลกนี้และมนทินในโลกหน้าคือบาปกรรมนี่แหละบาปกรรมที่เป็นไปทางกายก็ตามการฆ่าเขาการลักขโมยของเขาการประพฤติผิดในบุตรภรรยาเขาหรือว่าการตัวการหลอกลวงเขาการซ้อเสียดเขาการว่าคำหยาบคายการว่าเรื่องเพื่อเจอเหลวไหลจิตใจที่เพ่งเล็งอยากได้แต่ของคนอื่นมาเป็นของตนความคิดพยาบาทมากให้เกิดขึ้นในใจความเห็นผิดบ่ถูกต้องตามทํานองคองธรรมมันครอบงำจิตใจนี่เอิ้นว่ามนทินโลกนี่นํามนทินโลกหน้านําโ
โอ้ตายานเนาะมนทินตัวเนี่ยมนทินตัวนี้มันบ่ได้เฮ็ดแต่ให้บุคคลเศร้าหมองแต่ปัจจุบันนี้มันตามเฮ็ดให้บุคคลเศร้าหมองซาดแล้วซาดเราโลกนี้แล้วโลกหน้าอีกโลกต่อๆไปอีกเป็นตาละบ่มนทินตัวเนี่ยแต่ยังบ่สำคัญได้พระพุทธเจ้าตรัสอีกว่าตะโตมะรามะระตารังอวิชชาปะละมังมะลังแต่ว่าเด้ออวิชชานี่เป็นมนทินยิ่งกว่ามนทินที่ว่ามาทั้งหมดนี้อีกอวิชชานี่มันโหดห้ายอีเลยเพิ่นมันเป็นมนทินยิ่งกว่ามนทินที่เว้ามาทั้งหมดจริงอยู่ดอกการบ่ท่องบนเป็นมนทินของมนน่ะนะความบ่ขยันเป็นมนทินของผู้ของเฮือนความเกียจคร้านเป็นมนทินของผิวพรรณความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาความประพฤติชั่วเป็นมนทินของผู้หญิงนะความขี้ทีเป็นมนทินของผู้ให้และบาปนี่นะเป็นมนทินในโลกนี้และโลกหน้าแต่ขอบอกไว้ว่าอาวิชชามันเป็นมนทินยิ่งกว่ามนทินที่ว่ามาทั้งหมดนั่นเพราะเหตุใดล่ะเพราะมีอวิชชามนทินทั้งหมดนั่นจึงมีกันอย่างมันตัวเดียวนี่แหละเพิ่นน่ะพระองค์เลยบอกว่าตะโตมะรามะระตารังมันเป็นมนทินยิ่งกว่ามนทินใดๆเลยแหละเพิ่นน่ะยิ่งกว่ามนทินใดๆเลยเอตังมะลังปะหันตวานะนิมมะลาโหทะภิกขวีเพราะเหตุนั่นแหละภิกขุทั้งหลายเอ้ยพวกทานทั้งหลายจงละมนทินนั่นเสียแล้วจงเป็นผู้บ่มีมนทินเที่ยวไปละมันซะได้คันพวกเจ้าบ่ละมันนี่พวกเจ้าบ่สง่างามเลยแหละจะเศร้าหมองอยู่ตลอดเลยให้พยายามละมันละมนทินคืออวิชชาความบ่ฮู้นี่อวิชชานี่มันเป็นต้นต่อของมนทินทั้งหมดทั้งมวลที่มีในโลกนี้ที่มีในโลกหน้าก็ตามนี่ต้นต่อของมันเลยความบ่ฮู้บ่ฮู้อริยสัจ4บ่ฮู้อันใดเป็นบุญอันใดเป็นบาปนั่นแหละหรือว่าบ่ฮู้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุเกิดทุกข์เหตุดับทุกข์ทางไปสู่ความดับทุกข์หรือบ่ฮู้ในปฏิจจสมุปบาทเรานี่เอิ้นว่าอวิชชาให้พยายามละมันซะละก็ได้ละอวิชชานี่นะเหตุจังไดอวิชชาจึงจะละได้ก็ต้องเจริญวิชชาต้องเจริญวิชชาแม้อย่างละเป็นอาหารของวิชชาถ้าหากจะเว้าตามพระสูตรองค์เจ้าไล่มันตั้งแต่ต้นเป็นอาหารของวิชาเลยดีมุดอะแม่นยังโพชฌงกะบาเป็นว่าอาหารของโพชฌงแม่นยังแหละกะไล่มาเลยสติปัฏฐาน4บ่จุดฮอดกายสุจริต3บ่การสังรวมอินทรีย์เป็นต้นเนาะจนสุดก็คือการครบบัณฑิตการครบบัณฑิตเลยเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมการฟังธรรมที่บริบูรณ์ก็เป็นเหตุให้มีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วโยนิโสมนสิการตามมาโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะกับบริบูรณ์สติสัมปชัญญะบริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์กับบริบูรณ์กุศลเกิดขึ้นอย่างเดียวอกุศลเกิดขึ้นบ่ได้เห็นบ่เมื่อการสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์สุจริตทั้งหลายก็เป็นไปเมื่อสุจริตเป็นไปสติปัฏฐานกับบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงค์องค์พ่อองค์ประกอบของการตัดสหู้มันก็ถึงพร้อมเมื่อองค์ของการตัดสหู้มันเกิดขึ้นวิชชาและวิมุตติก็ตามมาหมายถึงสัมมาทิฏฐิหมายถึงอรหัตผลนะฉะนั้นวิชชานี่นะจึงเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่ออวิชชาเจ้าก็ต้องเจริญวิชชาแต่ว่าอุบายในการเจริญวิชชามีหลายมีหลายเนาะในพระสูตรสูตรหนึ่งในนิพพิทาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเพิ่นว่าแบบย่อๆไว้มีธรรมอยู่5ประการอันเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายนิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายพระองค์บอกว่ามีธรรมอยู่5ประการที่บุคคลเจริญเหตุให้หลายแล้วก็ยอมเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดนั่นแหละเป็นเหตุให้กำจัดอาสวะทั้งหลายในบรรลุถึงมรรคผลนิพพานเลย5อย่างคืออย่างใด1เลยให้พิจารณาเห็นความบ่งามในกาย
ส่องมาให้พิจารณาเห็นว่าเป็นปฏิกูลเป็นของบ่สะอาดในอาหารสามนี่ล่ะให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าบ่น่ายินดีเลยในโลกที่เกิดขึ้นมานี่และให้พิจารณาอยู่เป็นประจำว่าบ่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายให้ตั้งมรณสติตั้งสัญญาอันเป็นไปในความตายนั้นเอิ้นว่ามรณานุสติไว้ในภายในใจทำ5ประการนี้แหละเจริญเฮ็ดให้หลายแล้วก็ยอมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นเพื่อเป็นไปเพื่อความหู้ยิงเพื่อพระนิพพานเป็นไปเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายเลยทุกมื้อนี้พวกเราสำคัญว่ากายมันงามแม่นแม่นงามเมื่อแยงแวนอยู่ผู้เดียวกันยิ้มตาก็ยังงามคิ้วก็ยังงามแก้มก็ยังแดงอ่องต้องอยู่เป็นไปทาอย่างไรนะจริงๆมันก็แห้วๆนั่นแหละมันมีคิ้มหนาเด้งเพิ่นก็ยังลงไหลกับมันอยู่ไอ้ลงไหลคืออีหยังล่ะตัณหาตัณหามีอย่างเป็นมูลอวิชชาเมื่อเป็นแบบนี้วิชาเกิดขึ้นได้บ่ล่ะเกิดขึ้นบ่ได้ผู้ชายเฮากันได้เข้าแล้วเข้าอีกหั่นน่ะทรงผมย่านแต่บ่รอไปลองเครื่องอยู่อันหั่นเขาเจ้าเขาเจ้าจนเบื่อแย่งแล้วแย่งอีกสิเอาก็บ่เอาจักเทื่อเลือกให้เข้ากับตัวเองให้มันงามๆแสดงว่าเฮาก็ยังมีความเห็นบางงามในกายอยู่เรื่อยๆเมื่อเป็นแบบนั้นมันก็เป็นอาหารของอวิชชาเห็นบ่อยากให้อาหารวิชามันก็ต้องเห็นว่ากายนี่บ่มีส่วนที่งามเลยต้องเจริญกายยะคตาสติพิจารณาเห็นว่ากายนี่มันเป็นเพียงอาการ32เห็นความบ่งามในกายภายในเอิ้นว่าอสุภะภายในคันเว้าบ่มวนจักหน่อยนึงเต็มแต่กองขี้อยู่ในกายนี่เต็มด้วยกองอุจจาระในกายเนี่ยไม่ยังอยู่ตานี่เพราะไงขี้ตาไม่ยังอยู่หูขี้หูไม่ยังอยู่ดังขี้ดังไม่ยังอยู่ปากขี้แก้วขี้ปากเห็นป่ะอยู่ทางทวารนักทวารเบากับอุจจาระปัสสาวะอยู่ตามทางกายทั้งหมดกับขี้เหือขี้ใครโอ้ยมันน่ายินดีบ่ได้สมมติเฮาไปเห็นผู้สาวงามหรือผู้บ่าวหล่อๆมักขี้มูกเขาหันบ่ถามตัวเองได้หรือมักขี้แก้วเขาหรือมักขี้ตาเขาบอกมักบ่อนใดเขามักขี้เหือขี้ไข่เหม็นๆนั่นบอกขั้นแบบนี้ละตัณหามันบ่มาอวิชชามันบ่อยู่แต่ว่าเฮาบ่เห็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้เนาะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยเขาบ่เห็นเฮาก่อนน่ะดินี่พระพุทธเจ้าจึงบอกให้เบิ่งตัวเองก่อนเมื่อเบิ่งตัวเองแล้วนี่ภายในเป็นแบบใดภายนอกเป็นแบบใดเอามาสังเกตดูนะเริ่มต้นกันยกขี้แห้กับตัวเองขึ้นดมบ้างได้นะอ้าวมันเหม็นๆอยู่นี่มันบ่น่ายินดีเลยเด้เนี่ยเฮาฉันใดคนอื่นฉันนั่นแหละตื่นนอนใหม่ๆกับผู้ลมปากออกมาใส่มือนิดนึงได้มั้ยอ่ะเฮาแนวใดเขาแนวนั้นบ่ต่างกันดอกเดี๋ยวนี้เฮามาพยายามหลอกลวงกันเอาแนวมาปิดมาบังไว้มืดอยากให้เห็นแต่ส่วนดีๆเห็นป่ะเอิ้นมามีมายาต่อกันเฮาซุมื้อนี้พระสงฆ์ข้าเจ้าก็มีมายาต่อญาติโยมญาติโยมก็มีมายาต่อพระสงฆ์ข้าเจ้าผู้หญิงก็มีมายาต่อผู้ชายผู้ชายก็มีมายาต่อผู้หญิงแต่เฮาบ่ฮู้ตัวตอนนั้นก่อนสิออกเฮือนได้ก็เปื้อยชายเปื้อยหัวอยู่ผมมันก็ได้กันย้อนอยากให้เขาเห็นว่าเฮาดูดีแต่เฮาบ่ฮู้ตัวตอนนั้นน่ะเนาะแต่ว่าแต่งได้ก็ดีก็จะเฮ็ดขี้หายโพดหลายเนาะก็จะเฮ็ดขี้หายโพดหลายก็ให้มันพอเบิ่งกันนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าถ้าหากว่าเฮายังยินดีอยู่ในกายนี้เห็นว่ามันงามอยู่ตามใดเฮาก็บ่ยินดีในการสลัดออกจากมันได้มันก็ยังยินดีอยู่เรื่อยๆหากเมื่อใดก็ตามเฮาเห็นว่าทางกายนี้ประกอบด้วยอาการ32แยกออกมาเบิ่งแม่นอย่างได้นี่อ่ะผมออกมาต่างหากเอาขนออกมาเบิ่งต่างหากสมมุติเฮาแยกออกมาบ่ต้องเอาออกมาแท้ได้ล่ะให้พิจารณาเห็นแม่นนะเอาแค่วแยกออกเบิ่งต่างหากให้พิจารณาเห็นเอาเล็บออกมากองไว้เบิ่งต่างหากเนาะ
ให้นึกเห็นแบบนั้นนะซีนเอาไว้ต่างหากเอ็นเอาไว้ต่างหากกระดูกเอาไว้ต่างหากเหงื่อในกระดูกเอาไว้ต่างหากตับปอดหัวใจพังพืชอาหารใหม่อาหารเก่าคืออุจจาระอันแหละว่าง่ายๆก็แล้วกันเอาแยกออกเบิ่งต่างหากส่วนใดมันงามบ่งามตัณหามันเกิดขึ้นบ่ได้บ่แม่นแต่ตัณหาเนี่ยมันเฮาเป็นแบบใดคนอื่นเป็นแบบนั้นตัณหานําเฮาก็บ่มีตัณหาในเขาก็บ่มีความโกรธคือโทสะมันก็เกิดขึ้นบ่ได้ญาติโยมเวลาเฮาโกรธเขาเฮาไปแยกออกเบิ่งมั้ยเฮาโกรธหยังเขาโกรธธาตุดินเขาบ่โกรธธาตุน้ำในตัวเขาบ่โกรธธาตุลมในตัวเขาบ่โกรธธาตุไฟในตัวเขาบ่หรือว่าโกรธผมเขาหรือว่าโกรธคนเขาไปโกรธอีหยังโกรธอุจจาระปัสสาวะเขาบ่ไปโกรธตับโกรธไตเขาบ่คันเขาได้แยกออกมาคักๆแล้วนี่นะมันบ่มีตัวใดเลยที่จะเฮ็ดให้เขาโกรธได้นะแต่ตอนที่เขาสำคัญว่าเป็นเขาเมื่อสำคัญว่าเป็นเขาแล้วก็เลยสำคัญว่าเป็นเขาเป็นอย่างจึงสำคัญว่าเป็นเฮาอวิชชามันปิดบังเอาไว้มันก็เลยมีเฮามีเขาเมื่อมีเฮามีเขาแล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นความโลภคือตัณหามันก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเลยซี่เข้ามาว่าให้เห็นความบ่งามในกายนี้เฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้เห็นว่ามันบ่งามในกายนี้จะพิจารณาไปได้ก็ได้มือนึงๆนี่เฮาได้เฮ็ดได้บ่หรือว่าแยงแต่แหวนอย่างเดียวนั่งรถไปก็แวนบิดใส่แต่ตัวเองไปกินเฟือออกมาใหม่ย่านมูเห็นอันเศษอันนั้นติดอยู่แควตัวเองนะก็แย่แล้วแย่อีกย่านมูเห็นว่าเฮาบ่งามนะแต่ตัณหามันเปลี่ยนไปเลยเด้เนาะตัณหามันยึดว่าเฮาต้องงามเฮาต้องดีเด้ไอ้ตัวย่านมูเห็นว่าเฮาบ่ดีก็เป็นโทสะเกิดขึ้นเด้แต่ตอนนั้นมันละเอียดหลายกิเลสพวกนี้มันเลยเฮ็ดให้เฮาเนี่ยตาบ่ทันสติของเฮาเกิดมาบ่ทันเนาะคันเฮาได้พิจารณาเรื่อยๆว่ามีแต่สิ่งที่บ่งามในกายมันจะถอนออกมาทีละน้อยเมื่อมันถอนออกมาน่ะกามฉันทะมันถอยคือกันเด้เมื่อกามฉันทะมันถอยออกมานิวรธรรมมันเริ่มลดลงเนี่ยเมื่อนิวรธรรมเริ่มลดลงวิชามันเกิดขึ้นง่ายกว่านี้มันจะเห็นได้เรื่อยๆเห็นได้เรื่อยๆกว่านี้มันก็จะเริ่มเบื่อหน่ายเข้าเบื่อหน่ายเข้าเบื่อหน่ายเข้าสุดท้ายน่ะนิพพิทาญาณมันเกิดขึ้นน่ะความเบื่อหน่ายญาณที่ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยแก่การสลัดออกวะเนี่ยเมื่อสลัดออกได้เป็นปัจจัยให้โคตรภูญาณเกิดขึ้นมรรคญาณก็เกิดขึ้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้สำหรับผู้ที่มีอุปนิสัยนะอันนี้ข้อที่1เนาะข้อที่2นี่ล่ะให้พิจารณาเห็นว่าเป็นปฏิกูลในอาหารให้เห็นว่าอาหารนี่มันสกปรกโสโครกมันบ่งามแต่ว่าพวกเราดันเห็นว่ามันงามเห็นว่ามันดีเห็นว่ามันแซ่บเห็นว่ามันงามไปเบิ่งเนาะห้างโดยเฉพาะห้างที่รู้ๆภัตตาคารที่ดังๆจะเสียอาหารของเขานี่โอ้เขาแต่งมาบักงามมันน่ากินไปหมดเป็นอารมณ์ของตัณหาของเขากระติดในมันแพงกว่าในการซอกเงินไปซื้อได้กว่านี่เห็นป่ะต้องเฮ็ดแบบใดละเวลาซอกเงินเฮ็ดทั้งความดีเฮ็ดทั้งความส่วนนั่นแหละให้ได้เงินไปซื้อของเขาย้อนหยังติดในสีสันที่งดงามติดในรสชาติที่น่าพอใจนั่นพระองค์เลยบอกให้มาเบิ่งพิจารณาให้เห็นความบ่งงามความเป็นปฏิกูลในอาหารว่าอาหารนี่นะเชิงแม่นว่าจะมีสีสันงดงามรสเลิศปานใดก็ตามพอมันเกือกกั้วเข้าไปกับน้ำลายแล้วประโยชน์ของมันมันจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าโตของมันนี่มันเป็นปฏิกูลเลยกล้ากินบ่มูเอาไปคุกกับน้ำลายแล้วเอ้าให้เจ้ากินต่อไปกล้าบ่บ่กล้าแล้วตัณหามันเกิดบ่เนี่ยมันบ่เกิดแต่เฮาบ่เคยคิดแบบนี้เลยเฮาบ่เคยคิดตักเข้าปากแล้วก็ลับตาแล้วก็ย่ำจั่วจะโอ้มันคือแซ่บแท้ทีนะตัณหามันก็เพิ่มบู๊ในอาหารยังมาอาตมาหนึ่งประทับใจอาจารย์บุญชิงก่อนจะสั่งอาหารไม่ออกพากันกินเข่าเด้อกินแบบบ่มีโทษเด้อคือเพิ่นเตือนนั่นน่ะว่าให้พิจารณาเห็นว่าอาหารเป็นปฏิกูลเด้อกินเพื่ออีหยังเด้อทีนะเนาะพอมันเกือกกั้วกับน้ำลายแล้ว
กลืนเข้าไปนิดนึงเสมหะมาอมเอาไว้เลยเสมหะอันนี้มาอมเอาไว้อาหารนั่นน่ะลากมันลงไปสู่ลำไส้น้ำสำหรับย่อยอาหารก็มาเผาออกมันมากัดมันมุนออกไปพอมุนออกไปแล้วมันบ่อยู่แล้วล่ะนี่มันทรงกินบ่เนี่ยคันขังอยู่ท้องมือนึงก็เหม็นซะมือนึงนั่นแหละคันสองมือบ่ได้ทายก็เป็นคิดเอาเองรู้บ่นึงคันฮอด3มือ4มือไปแฮงบ่ต้องเว้าฮอดแม่นบ่มันพายลมออกมาทางปากเลยทางทวารหนักเลยทรงกินเม็ดอบอวนแฮงดุนแฮงนี่สุดท้ายออกไปทางทวารนั้นเอิ้นว่าอุจจาระของราคาเป็นแสนๆเป็นล้านๆมีประโยชน์แค่อุจจาระคันเฮาได้เห็นแบบนี้เรื่อยๆนี่น่ะสติปัญญามันเกิดขึ้นกินข้าวกับบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าว่าเป็นปัจจัยแก่ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดตัณหามันลดลงวิชชาเกิดขึ้นมันกัดเฮ็ดให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะอาหารฉะนั้นกรรมฐานหมวดหนึ่งในกรรมฐานทั้งหลายนี่นะก็มีอาหารีปฏิกูลสัญญานี่พิจารณาเห็นความโงงานแบบนี้ถ้าเป็นไปได้คันพระสงฆ์ข้าเจ้าเพิ่นให้พิจารณาไปหลายกว่าให้เริ่มพิจารณาตั้งแต่สิออกบิณฑบาตว่าเจ้านี่นะต้องอดทนย่างเหยียบขี้หินน้ำนอเจ็บๆปวดปวดไปเหยียบใส่พวกขี้เป็ดขี้ไก่ขี้งัวขี้ควายก่อนจะได้อาหารพระเจ้ามาต้องถึกแมงวันต้องไปยืนถ่าเขาเพื่ออะไรใครย่อยต้องได้ยินเสียงที่เขาพิดป้องต้องเที่ยงกันได้อาหารเข้ามาแล้วก็จะค่อยมีการคบเคี้ยวคบฉันจะเข้าไปในภายในจะออกมาพระทรงพระเจ้าเลยต้องพิจารณาหลายก่อนเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานวันนี้นะฉะนั้นนะหากผู้ใดก็ตามพิจารณาเห็นว่าเป็นปฏิกูลเป็นสิ่งที่สกปรกสู่พวกในอาหารถึงกินอาหารก็กินแบบมีปัญญาไปคันบ่เห็นเป็นนั่นก็กินแบบมีตัณหาอันนี้บ่ได้ว่าตัวเองบ่เป็นนะเออยามสติปัญญามันเกิดขึ้นมันก็เห็นได้อยู่พอเพลินเพลินได้จังหน่อยปัญญามันบ่เกิดขึ้นวิชามันบ่เกิดขึ้นมันก็เออลงในรสชาติมันก็เอ้ยแซ่บได้นี่เนาะแซ่บได้นี่มันก็ยัดเข้านัดเข้าเพื่อกันได้เนาะคันปัญญาบ่เกิดขึ้นฉะนั้นพวกเราทุกคนบ่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าก็ตามญาติโยมก็ตามก็เลยต้องพิจารณาดูดุคันพิจารณาดูดุถึงแม้นตัณหามีโอกาสเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นได้น้อยลงกุศลเกิดขึ้นก็หลายฉันอาหารกินอาหารแบบมีปัญญาเลยเนาะก็ลองๆมึงเนาะจะเป็นคือพระพุทธเจ้าว่าบ่พระองค์บอกมาบรรลุนิพพานได้ก็แล้วกันข้อที่3นี่แหละให้พิจารณาเห็นบาบอหน้ายินดีในโลกทั้งปวงเห็นว่าการเกิดมานี่นะเกิดในกามภพก็ตามเกิดในรูปภพก็ตามอรูปภพก็ตามมีขันธ์5ขึ้นมาแล้วนี่นะมันก่อทุกข์มาให้เฮาทั้งหมดแหละมันเฮ็ดให้เฮานี่นะมีอายตนะเมื่อมีอายตนะก็มีกระทบการกระทบกับอารมณ์ภายนอกความทุกข์ก็เกิดขึ้นความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพี่ไร้ลำพันความผิดหวังซ้ำซ้อนต่างๆตามความเกิดนี่มาแล้วก็ตายการเกิดขึ้นมาในภพนี่นะจึงบ่แม่นสิ่งที่น่ายินดีเลยคันเฮาบ่ยินดีในภพบ่ยินดีในการเกิดเฮาก็อยากจะหลุดพ้นได้บ่เนี่ยเห็นบ่ใจมันก็น้อมออกมันเบื่อหน่ายในการเกิดปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นดูเข้าดูเข้านี่ก็เป็นปัจจัยแก่ความหลุดพ้นได้พระองค์เลยบอกไปให้พิจารณาเห็นบาบนายินดีในโลกทั้งปวงอีกอย่างนึงก็คือสังขารโลกกับบนายินดีสัตวโลกกับบนายินดีโอกาสโลกกับบนายินดีหมดเพราะเป็นของบ่เที่ยงเมื่อบ่เที่ยงก็เป็นทุกข์บ่แม่นตัวตนเป็นตนข้อที่4องค์บอกว่าให้พิจารณาเห็นว่าบ่เที่ยงในสังขารทั้งหลายคำว่าสังขารทั้งหลายแต่ละบอนบ่คือกันสังขารบางบอนหมายถึงสังขารละขันหนึ่งในขันห้าสังขารบางบอนหมายถึงบาปและบุญสังขารบางบอนหมายถึงบาปอย่างเดียวสังขารบางบอนหมายถึงขันห้าเลยโหเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอิ้นว่าสังขารธรรมธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น
หมายถึงขันธ์5ในที่นี้นะให้พิจารณาว่าขันธ์5นี้มันบ่เที่ยงทางกายนี่จิตใจนี่มันบ่เที่ยงความคิดเมื่อกี้นี่มันดับไปพร้อมกับเมื่อกี้นี้แล้วความคิดใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็มันดับไปอีกแล้วเมื่อวานนี้โกรธมันก็ดับไปพร้อมตอนนั้นแหละเมื่อเศร้านี้ยินดีพอใจมันก็ดับไปตอนนั้นเมื่อสวยนี่ฟังธรรมแล้วเข้าใจปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็แตกดับไปแล้วมันบ่ตั้งอยู่จะเป็นความดีจะเป็นความสั่วบ่เที่ยงเวทนาสุขทุกข์อุเบกขามีได้ก็แตกดับได้บ่เที่ยงสัญญาความจือจำจำสิ่งนี้จือสิ่งนั่นก็ตามมันก็แตกดับบุญบาปที่เอื้อนว่าสังขารนี่มันก็แตกดับวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับทางกายนี่แหละเส้นเดียวกันขันธ์5นี่ก็เลยบ่เที่ยงบ่มีอีหยังเลยจะเที่ยงเมื่อมันบ่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์กะบ่แม่นสิ่งที่เฮาจะต้องไปยึดว่านี่เฮานี่ของเฮานี่ตัวตนของเฮาเมื่อพิจารณาแบบนี้อยู่เรื่อยๆญาณปัญญาวิชามันก็เกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแก่ความหลุดพ้นแต่ทุกมื้อนี้เฮาเห็นว่ามันเที่ยงเฮาเห็นว่ามันเที่ยงแล้วก็เห็นว่ามันเป็นของเฮาอยู่มันเลยสลัดออกบ่ได้เว้นตาผู้ใดก็ไม่ใหญ่ใส่อยู่หั่นเว้นตาขน้อยเป็นบ่เว้นตาผู้ใดเบิ่งอยู่นี่ตาขน้อยอยากให้มันเที่ยงก็เลยต้องหาวิธีเด้บัดนี้หาวิธีอยากให้มันเที่ยงกับบ่สมหวังเมื่อบ่สมหวังก็ร้องไห้เสียใจพี่ไรลำพันเศร้าโศกทุกข์อกค่ำควรทุกข์สุดท้ายแล้วก็ต้องเวียนอยู่กับมันอีกเรื่อยตัวสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสมาให้ตั้งมรณสัญญาไว้ในภายในคือพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายความตายจะมีเนาะชีวิตตินซีเฮาสิขาดเลยเนาะความตายจะเกิดขึ้นเลยเนาะความตายจะเกิดขึ้นเลยเนาะสำหรับบางบุคคลนี่นะแม่แต่ได้ยินเขาก็อยากได้ยินเลยคำเนี่ยเขาว่าเป็นอัปมงคลสำหรับเขาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปัจจัยให้บรรลุพระนิพพานเบื้องดูบัณฑิตกับคนพาลความคิดต่างกันบ่พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าท้องฟ้านี่นะกับแผ่นดินห่างกันไกลแสนไกลทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกห่างกันไกลแสนไกลขอบทะเลฝั่งนี้กับขอบทะเลฝั่งพุ่นห่างกันไกลแสนไกลแต่ว่าธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอาสัตบุรุษห่างกันไกลยิ่งกว่านั้นอีกแค่ซ้ำนี่นะยังเห็นต่างกันเลยเจ้าและญาติเป็นอัปมงคลแต่พระพุทธเจ้าบอกเป็นยอดของมงคลเพราะมันเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานแต่ว่าเฮากับเห็นต่างจากพระองค์เนาะท่านผู้ใดเห็นต่างก็คอยฮู้ว่าเฮาเริ่มเป็นอาสัตบุรุษได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นสัตบุรุษได้คันได้ยินผู้ใดเว้าเรื่องความตายมาอย่าเครียดเด้อเช็ดอยู่บ่แม่นเขาสาบเขาแซงตายซะเด้อแม่ตู้โอ้สาธุเด้อล่ะเด้อมาเตือนสติแม่เด้อแม่จะได้เฝ้าเฮ็ดบุญให้คิดแบบนี้บ่เนี่ยเนาะเขาด่าก็ได้บุญบ่เนี่ยบางคนเขาด่าได้เครียดได้คนบ่มีปัญญาน่ะแม่นบ่คนมีปัญญาด่าเออขอบใจเด้อล่ะเด้อแม่จะได้ระลึกถึงมันดู้ๆขอบใจลืมไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยวันนี้ปัญญาเกิดขึ้นเหรอค่อยสิตายแน่นี่คันเฮาพิจารณาอยู่ว่าเฮาจะตายเฮาจะตายแล้วเฮาจะตายแล้วค่อยจะเฮ็ดหยังก่อนล่ะค่อยจะเฝ้าไปฮานีมูนค่อยจะเฝ้าไปช้อปปิ้งค่อยจะเฝ้าไปสร้างสรรค์ค่อยจะเฝ้าเฮ็ดอีหยังดีค่อยก็ต้องเฮ็ดสิ่งที่จะไปนําค่อยแม่นหยังล่ะคุณงามความดีคุณงามความดีเท่านั้นไปนําเฮามันก็จะเฝ้าเจริญกุศลบ่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาแม่นบ่และปัญญามันก็เกิดขึ้นตอนเห็นว่าต้องตายนี่เมื่อเห็นว่าต้องตายแล้วก็เห็นบ่เที่ยงนําแบบนี้มันบ่เห็นด้วยความเป็นทุกข์นําเห็นด้วยความเป็นอนัตตานําโอ้มันบ่ได้แม่นเฮาบ่แม่นของเฮาอีหยังเลยมันจะเป็นปัจจัยแก่ความหลุดพ้นแบบนี้ฉะนั้นหากพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปอนุสติคือมรณานุสตินี่นะตัวสัญญาน่ะที่เกิดขึ้นพร้อมกับสติมันเป็นหยังเป็นนามธรรมเห็นบ่เป็นนามธรรม
ถ้านามธรรมมันอาศัยอย่างเกิดขึ้นอาศัยหทัยวัตถุคือใจคือหัวใจนี้เกิดขึ้นหัวใจเป็นยังเป็นรูปทั้งสองอย่างเป็นเพียงรูปและนามอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเห็นบ่เมื่ออาศัยกันและกันเกิดขึ้นมันเป็นเฮาซะบ่มันบ่เป็นเฮาได้นี่มันเป็นเพียงธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยมันเลยเกิดขึ้นได้อารมณ์มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับบ่ที่ยังซ้ําบ่แม่นเฮาบ่แม่นของเฮาบ่แม่นตัวตนยังซ้ําปัญญามันเกิดขึ้นแม่นก็เป็นปัจจัยแก่ความหลุดพ้นนะพวกเลยเตือนไว้แบบนี้แหละ5อย่างนี่นะคันเฮ็ดให้หลายกระทําให้หลายใส่ใจเรื่อยๆนะก็จะเป็นปัจจัยเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้แจ้งเพื่อตัดสหู้เพื่อพระนิพพานเพื่อกำจัดอาสวะยังลงถึงความชินอาสวะได้นี่แหละเป็นตัวข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดอวิชชากำจัดมนทินที่ยิ่งกว่ามนทินใดๆตอนนี้เฮาลุ่มหลงตอนนี้นะเฮาลุ่มหลงไอ้ความลุ่มหลงไปซื้อของอย่างกับไปซื้อของอวิชชาลุ่มหลงมางามในกายเนี่ยงามโอ้ยังงามบ่พอเสริมเห็นบ่ถึงมีดหมอจากเท่าใดก็ยังบ่งามอยู่ยังอยากงามตื้มอยู่หมอปาดเอาปาดเอาอยู่เจ็บบ่เจ็บแต่ว่ายอมยอมอย่างไรหลงคันเท่าภาษาบ่มวนนิดนึงโง่บ่ผิดนะนี่ผู้ว่าอวิชชาคือความบ่รู้คือความลุ่มหลงคือความโง่ยอมอย่างอวิชชามันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้เขาเลยเป็นไปตามมันเลยทุกข์ไปปาดกับบักทุกๆมาก็ต้องคาร่ำอาหารจักมือก็จับต้องไม่ได้เลยบางทีบางบ่อนน่ะเนาะอาตมายังอยากเว้าให้น้องสาวอยู่ได้ตอนนั้นเป็นเสริมโด่งเสริมดังอีหยังซินะโอ้ยสู่เจ้าก็ได้เนาะแต่ว่าก็บ่ให้เขาบ่ได้หรอกความบักของกระเจ้าตัวเองเอาตัวเองให้รอดซะก่อนน่ะเนาะเอาตัวเองให้รอดอวิชชาของเจ้าก็บ่น้อยนี่เนี่ยเจ้าไปเพ่งโทษเขาอยู่เนี่ยไอ้ตัวเพ่งโทษมันคือหยังล่ะคือโทสะมีอย่างที่มีโทสะกับอวิชชาบางเทื่อมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เขาบ่ทันเขาก็มาเขาดีอยู่ไหนสำคัญตัวเองว่าดีอยู่แต่ความจริงโอ้อวิชชาเกิดขึ้นโดยที่เจ้าบ่รู้ตัวเลยพระพุทธเจ้าเลยพยายามให้มาเพียงหาตัวเองนี่แหละแต่ถ้าเขาบ่เห็นแบบนั้นอวิชชามันก็งอกงามไพบูลย์ขึ้นคันอวิชชางอกขึ้นเป็นยังไงบ่ประเสริฐเลยบ่มีสวยนี่ไม่ยังงอกขึ้นประเสริฐวิชาวิชาก็เป็นประเสริฐไม่ยังตกไปจึงประเสริฐอวิชาอวิชาตกไปจึงประเสริฐฉะนั้นในคาถานี้พระพุทธเจ้าเลยตัดกับภิกขุทั้งหลายว่าเอตังมะลังปะหันตวานะนิมมะลาโหทะภิกขเวภิกขุทั้งหลายเอ้ยพวกเจ้าจงละมันซะมนทินคืออวิชานี่นะจงเป็นผู้บ่มีมนทินบ่มีความเศร้าหมองเที่ยวไปแล้วเจ้าจะบ่มีการเกิดอีกหากเฮายังบ่สามารถละได้โดยเด็ดขาดเฮาก็ต้องอาศัยการฟังธรรมเรื่อยๆมันก็จิ้มแทงนะจิ้มแทงกิเลสจิ้มแทงอวิชชาให้มันอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงนะหากวิชามันพ่อมูลบริบูรณ์แล้วมันก็จะกำจัดอวิชชาได้อย่างเด็ดขาดแต่ที่ยกขึ้นมานี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการเจริญคุณธรรมกำจัดอวิชชาในพระไตรปิฎกแสดงไว้หลายหลายหมวดหลายแบบหลายอย่างแต่ในที่นี้ก็นำมาบอก5อย่างนี้เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้พวกเราได้นำมาพินิจพิจารณาว่าอวิชชานี่มันเป็นต้นตอของสังสารวัฏไม่ใช่การเวียนตายเวียนเกิดนี่มันบ่สิ้นสุดเมื่อมันบ่สิ้นสุดมันก็นำทุกข์มาให้เราเรื่อยๆเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเรื่อยๆบ่มีที่สิ้นสุดจักเทื่อเลยมันจึงซื่อว่าเป็นมนทินที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งเลยอวิชชานะเฮาก็ต้องมาเจริญคุณธรรมเพื่อกำจัดอวิชชานะเนาะก็อยากจะให้มีการสนทนานะถ้าฟังอาตมาเว้าบางคนก็อาจจะง่วงนอนนะยังพอมีเวลาบ่อาจารย์เวลายังเหลือบ่ 4:00 นเท่าไหร่4:15 ก็ยังพอมีเวลาหากผู้ใดยังมีแนวจะสนทนา
จะทำมาสนทนาเลยเนาะก่อนที่จะได้ลาจากกันมีอยู่ป่ะมีแม่ยายคนนึงเนาะเพิ่นก็มีอยู่มีร้านนี่แหละแต่ว่าเพิ่นก็อยากปฏิบัติธรรมเนาะเพิ่นก็อยากคันว่าโสดาบันนั่นแหละก็น้อยก็คุณสมบัติของโสดาบันก็เฮาคือสิฮู้แต่ว่าเพิ่นว่าคุณสมบัติโสดาบันศีลนี่บ่ขาดบ่ทะลุบ่ด่างบ่พร้อยเนาะแต่ว่าตู้ที่ว่าอันนี้กับตัวนี่ก็น้อยเพราะว่าลูกหลานเพิ่นก็อาจจะติดยานี่เนาะแล้วมาขอเงินเพิ่นว่าพ่อแม่เนี่ยมันว่าตอนเด็กตัวพ่อโบมี่นี่นะเพราะว่ามันเป็นเหตุแล้วก็จะบอกกระจอมี่กับเชียร์นั่นแหละนี่นาขนอยตัวนี้ที่นั่นให้ขนอยทีนี้เออเนาะขันขอไปซื้อเนี่ยเอื่อยไปสิพอลมนั่นเลยเนาะขอไปซื้อเฟอร์ยังเสียงนะอันนี้ขออะไรที่ขอไปซื้ออย่างโอ้ปัญญุงอะไรเนี่ยแต่ต้องเข้าใจไปนี่ว่าโซดาบันนี่นะถึงแม่จะตายกะบ่ยอมตัวแล้วเนาะเพราะว่าเขาเสียประโยชน์นะให้เข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเขาก็เสียประโยชน์เขานั่นแหละตัวนั้นต้องเฝ้าโดยประการอื่นข่อยบ่มีเงินให้เจ้าไปซื้อยาดอกเงินซื้อในอื่นน่ะมีอยู่แต่บ่มีเงินให้เจ้าไปซื้อยาคันว่าไปนี่ก็จะเหมาะกว่าล่ะเอ้ยเงินซื้อยาให้เจ้าให้บ่มีดอกแม่บ่มีแต่ก็ต้องใส่ใจว่าซื้อในอื่นน่ะมีอยู่เอาแบบนี้ดีกว่าครับฉะนั้นเนาะพระโสดาบันนี่นะครับก็ต้องเข้าใจว่าเพิ่นละได้เด็ดขาดนะคําว่าละได้เด็ดขาดคือคิดแม่น้อยหนึ่งว่าจะตัวให้ขาดเคลื่อนจากความจริงบ่มีแล้วบ่มีในเขาแล้วท่านโสดาบันเกิดขึ้นแล้วกันอย่างตัวอยู่นี่กันก็ต้องคิดหลายๆตื่มจังหน่อยเลยเนาะศีล5ต้องบริบูรณ์ศีล5ต้องบริบูรณ์มีอยู่บ่แถวนี้น่ะมีอันอื่นอีกบ้างและขนอยเข้าโอกาสอีกข้อหนึ่งขนอยเกี่ยวกับศีล5ข้อหนึ่งเนี่ยปานาธิบาตเนี่ยขนอยและมีสายผู้หนึ่งเนี่ยเป็นสอมาเนาะเป็นว่าถ้าบ่ให้ขาดเป็นว่าเนาะตัวอย่างขนอยมีเนี่ยเนี่ยคือผ้าตัวอย่างอยู่ป่าอยู่ลกสิให้คันที่ว่าบ่ขาดเนี่ยขนอยก็สิแบบหิวโหดและลูกในท้องสิบ่นั้นแล้วบ่เจริญล่ะสิให้กินแต่ผักแต่หยังนี่บ่ตัวอย่างคันสิไปตลาดมันก็บ่มีแต่ว่าอยู่ป่าอยู่ลกเป็นว่าเนี่ยนะตัวนี้นะขนอยเลยให้พอทําได้ขนอยสมมติเขาความจริงด้วยคุณเอาสมมติที่มันเคยเงาไปเลยใช่ตอนนั้นเราอยู่ป่าอยู่บ่มันเป็นป่าแต่เป็นสมมติมันจะโดนสมมติด้วยแต่ไรก็ต้องหาสถานที่มันเหมาะอยู่แล้วท่านคนสิเจริญชีวิตอยู่ต่อไปนำข้อการเดินว่าต้องสมมติอาจารย์ว่าท่านคำถามต้องตั้งคำถามตรงๆดีกว่าท่านสมมุติมันก็สมมุติกับสมมุติอีกท่านก้อนสิมีแต่คือเหตุผลที่ห้าสิบทุกสิบด้วยแม่กับเท่านั้นมีแต่คือคำต่อของวันนั้นเหตุผลของคนที่ยังอยากทุกสิบด้วยพระโสดาบันเขาไม่มีเงินใช้นี่หรอกด้วยบางทีเขาบอกแต่มุ่งของสิบอย่างเดียวอย่าลืมมาโสดาปฏิพลนะอาจารย์ที่มันแบบแนวอื่นทั้งปัญญานะก็มีด้วยเอาแม่นเครื่องวัดของคนของคนที่สิเป็นโสดาบันโมเมนต์เครื่องวัดอยู่ที่ศีลอย่างเดียวโสดาปัตติผลนี่มันหมายทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา3อย่างมันมาทํากันด้วยเนาะมีเฮาว่าแต่เรื่องศีลกับงานไทยสิได้เป็นหยังคือเป็นจังซี่เพราะว่าฝ่ายปัญญายังบ่ทันเจริญฝ่ายอันนี้สักกายทิฏฐิบ่ถือละมันก็บ่มาแต่แสดงท่านว่าสิท่านบอกเรื่องศีลของโสดาบันโดยเหตุผลของความเป็นโสดาบันแบบมันสิบ่มีเหตุผลแบบนี้ด้วยเหตุผลแบบนี้เป็นเหตุผลของผู้ทุกข์ส่วน
ขั้นโดยความหมายแบบนี้ถามว่านิสัยเราสีขาครับแบบจะเล่าตัวนั้นด้วยเราเป็นอ่านหน่อยโดยสารประมาณนั้นเด้อคําดอมาเนี่ยโดยหน่อยแต่ที่นี่ก็ต้องสนทนาชีวิตจริงกับเราสากันเราอย่าเป็นโซลบันดีๆโดยผู้หาเหตุผลเพื่อสิทุศีลโดยเป็นในโซนบันพ่อมาบ่แม่นดีเป็นบ่เป็นแต่ว่าเป็นเรียกซอนะแต่ว่าก็อยากรักษาศีลดีๆเนาะพ่อจ๊ะเนาะความจริงแล้วมันควรหาวิธีเพื่อสิอยู่กับศีลดีกว่าบ่คิดว่าสิไปสมมุติว่าชีวิตไผอยู่ไสเพราะว่าคนสิมีศีลมันอยู่กับชีวิตจริงนี่แหละว่าเฮาสิใส่เฮาไปใส่ชีวิตอยู่ไสมันก็ต้องมีอาหารการหาอาหารของเฮาเฮ็ดจังได๋สิบ่กระทบตนเองบ่กระทบศีลมันก็สิมีเหตุผลบ่อนคุณดีกว่าถ้าสิปรึกษากันเรื่องธรรมะคนสนทนาแบบนี้ถ้าเฮาไปตั้งสมมุติฐานอยู่เรื่อยมันบ่อึดสมมุติเพื่อสิถูกศีลบ่อึดได๋บ่อึดเนาะน้อยแน่ๆเนาะประมาณนั้นเด้อโดยสาธุโอ้เนาะเมียก็พัดถือผ้าแต่บ่ค้าให้กินก็เฮ็ดจังได๋เนาะคืออาจารย์เพิ่นบอกว่าแหละคันเพิ่นอยากรักษาศีลเพิ่นก็จะบ่มีข้ออ้างในการที่จะรักษาศีลก็จะต้องหาประเทศที่สมควรเนาะบ่อยู่แล้วมันจะบ่ทุศีลจังซี่แหละขึ้นชื่อว่าการฆ่าแล้วนี่นะจะฆ่าเพื่อประโยชน์อันใดก็ศีลขาดหมดฆ่าเลี้ยงชีพก็ขาดฆ่าซื่อๆก็ศีลขาดนะมันบ่มีที่จะว่าเอาเหตุผลมาอ้างแล้วล่ะข้าบ่เป็นอย่างนั้นบ่มีเคยมีพระองค์นึงแล้วเพิ่นฟังธรรมแล้วมีศรัทธาแล้วออกบวชพอบวชไปแล้วปรากฏว่าเพิ่นป่วยโอ้ยจักเป็นป่วยเป็นโรคบ่คือหมู่แล้วป่วยแล้วเนื้อตัวก็เป็นตุ่มขึ้นแล้วก็แตกเหม็นเน่าเหม็นเบื้องต้นหมู่ก็ดูแลอยู่เนาะพระพุทธเจ้าก็เว้าเนาะการดูแลกันของออกจากเฮือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วนี่นะผู้ที่ออกจากเฮือนบวชเป็นบรรพชิตได้ต้องดูแลกันเพราะทีมครอบทีมครัวทีมญาติพี่น้องออกมาเนี่ยตอนมันยังบ่เหม็นเฮงหมู่ก็ยังดูแลได้เนาะพอเหม็นเข้าเข้าใกล้บ่ได้ผู้ใดก็บ่เข้าใกล้บ่ได้นอนโจ๊กอยู่ทายอุจจาระก็ทายใส่หันปัสสาวะก็ทายใส่หันพระพุทธเจ้าก็เลยไปเห็นแล้วกันให้พระอานนท์ซอยกันต้มน้ำแล้วก็มาเฮ็ดด้วยประการที่เราจะหายกระวนกระวายนะเสร็จเนี่ยเสร็จโตให้เราแสดงทำให้เราฟังตัวได้กับบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนจะตายพระองค์นี้เป็นชื่อว่าคติปูติคตติสสะเถระหลังจากที่เพิ่นตายแล้วพี่คนทั้งหลายก็ถามว่าเพิ่นตายแล้วไปใส่เนาะก็เลยเนาะพระพุทธเจ้าอนุเคราะห์บัดนี้องค์ก็บอกว่าปรินิพพานแล้วปรินิพพานแล้วเอ้าเป็นหยังคือว่าเป็นแบบนี้คนที่จะปรินิพพานมีอุปนิสัยในการบรรลุอรหันต์พุทธะเป็นหยังคือต้องป่วยเฮงให้บัดนี้พระพุทธเจ้าเลยเล่าให้ฟังว่าในอดีตนะเราเคยเป็นนายพรานนกอันนี้คือกันบ่เฮ็ดก็บ่มีอยู่บ่มีกินเหตุผลของเพิ่นน่ะต้องฆ่าเด้ฆ่ามาเพื่อนึงล่ะเพื่อเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวไปขายมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวให้มีอยู่มีกินกินแด้ขายแด้สิแต่ว่ายังดีที่สมัยที่เพิ่นเป็นนายพรานในการกรพุ่นนะในอดีตการของเพิ่นเห็นพระสงฆ์มายังใส่บาตรอยู่กําลังสิกินอาหารเข้าไปก็ยังเอาปิ้งนกนั้นไปใส่บาตรปิ้งสิกินได้เด้นายพรานนกนี่เนาะเพิ่งเลยใส่บาตรก่อนแล้วจึงเอาตัวอื่นมาปิ้งกินต่อก็เลยตั้งความปรารถนาโอ้ยท่านผู้เจริญท่านได้ฮู้ได้เห็นธรรมอันใดก็ขอให้ก้อนน้อยได้ฮู้ได้เห็นธรรมแบบเดียวกับท่านได้เด้อก้อนน้อยเด้อว่าแล้วก็ถวายทานไปจนลืมแล้วแหละว่าให้ทานน่ะตายแล้วก็ตกนรกอ่ะบ่แม่นให้ทานแล้วตกนรกบ่แม่นเด้เพราะกรรมที่เราเฮ็ดทั้งฆ่าไว้ทั้งหักปีกมันหักขามันสินะบ่ให้มันหนีนะสัตว์ในสมัยก่อนเนาะสุดท้ายมานี่มันตกนรกหมกใหม่พ้นจากนรกมาแล้วมาเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่ได้ฟังธรรมแล้วก็ออกบวชเป็นคนผู้จบผู้งามอยู่ได้แต่ว่าหลังจากบวชแล้วก็ป่วยเป็นแบบนั้นแหละสุดท้ายแล้วก็ตายแต่ยังดีที่พระพุทธเจ้าไปอนุเคราะ
ให้ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าอานิสงส์ของการถวายทานแล้วมีใจน้อมออกจากทุกข์ของเราก็เป็นปัจจัยให้เราได้มามีโอกาสฟังธรรมนั่นแหละได้มีโอกาสพ้นไปจากทุกข์ได้แต่ว่าโทษที่เราฆ่านะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเราก็ยังต้องประสบอยู่ผลของความสวดอาจารย์มูทิงเพิ่นก็เว้าอยู่มื้อนั้นถ้าหากว่าเฮาเฮ็ดความสวดเอาไว้แล้วถึงแม้ว่าเฮาจะเซาเฮ็ดแล้วก็ตามหรือแม้แต่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่ผลของความสวดมันยังต้องเสวยอยู่มันต้องเสวยผลของมันอยู่คือกับเมื่อเจ้าเฮ็ดไปแล้วบ่แม่นแต่คนทั่วไปพระพุทธเจ้าก็ต้องประสบเมื่อมันได้โอกาสในการส่งผลเห็นบ่ได้โอกาสในการส่งผลเป็นอย่างที่ก้อนหินกิ่งทับเอ้าเพิ่นก็เคยฆ่าเคยแกล้งคนอื่นมาก่อนนะเวลามันส่งผลถึงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันก็บ่รอดเนาะมันก็บ่รอดฉะนั้นจะมีเหตุผลประการใดก็ตามฆ่ากับผิดศีลทั้งหมดฆ่าและผิดศีลทั้งหมดหากเจ้าฆ่าเจ้าก็ต้องยอมรับในส่วนที่จะต้องรับผลของการฆ่าบางคนแห่งเว้าคักพอๆอีกได้เอ้าฆ่าเฮ็ดบุญนะคะน้อยคันบ่ฆ่ายังครูสิได้กินบ่เพิ่นว่าสิได้บางคนน่ะอาจารย์องค์นึงเพิ่นไปเทศยวนโรงงานฆ่าสัตว์ไปมีบอกเอ้ยโรงงานฆ่าหมูเทศไปเลือกเอาเรื่องศีลมาเทศอาจารย์ของนั่นก็ได้กระเทศไปหอดข้อเดียวถึงสำนักบุกันไปหอดใส่เบาเรื่องการฆ่าสัตว์จบลงขอโอกาสข้าพระคุณเจ้าอยู่ไทยเลยเนาะขอโอกาสข้าพระคุณเจ้าถ้าไม่ฆ่าเนี่ยพระจะได้กินหรือจะหรือขอรับเป็นกวาดเลยเนาะบอกแบบอยากให้หัวหน้าโรงงานฆ่าสัตว์อาจารย์นั่นก็โอ้จากสิบวันจังใดแล้วโกรธแล้วแหละบุญทรงเนี่ยเจ้าภาพน่าจะโกรธแหละก็เลยว่าว่าโยมพระนี่นะถ้าหากว่าเพิ่นฮู้ว่าโยมฆ่ามาเพื่อเพิ่นนี่เพิ่นจะบ่สั่นเด็ดขาดเพิ่นจะมีอาบัติเพิ่นมีอาบัติเด้เห็นว่าเขาฆ่ามาเพื่อตนก็ตามได้ยินว่าเขาฆ่ามาเพื่อตนก็ตามนึกสงสัยว่าฆ่ามาเพื่อตนก็ตามบริโภคเป็นอาบัติทุกคนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเฮาอนุญาตให้บริโภคสิ้นปาโดยส่วน3ก็คือว่าบ่เห็นบ่ได้ยินบ่สงสัยว่าเขาเฮ็ดมาเพื่อตัวเองฆ่ามาเพื่อตัวเองเห็นอยู่เขาขาดสู้ไปโรงฆ่าสัตว์ซะแล้วเพิ่นไปหาอาหารซะปลาสดไปฮอดปึ๊บก็เขาก็เห็นอยู่เนาะพอจับปลานิ่งขึ้นมาทุบตบแล้วก็เฮ็ดให้เฮาไอ้แบบนี้สั่นบ่ได้ค่ะเห็นหรือได้ยินเขาล้มกันอาตมาตนอยู่วัดมาลาวใหม่ๆมาอยู่เขาเจ้ามันมีบอเสียงกันนะทายกวัดออกไป2อันก็ตั้งไว้ศาลาวัดอันนึงผู้หนึ่งก็บอกแม่แอเพิ่นว่าได้ปลาคอใหญ่มาได้ปลาคอใหญ่มาแกงไปวัดเด้อเพิ่นว่าอันผู้นั้นเพิ่นก็ได้ยินเนาะแม่เพิ่นก็นึกได้ว่าเนาะโอ้ยอย่าเว้าแม่อาจารย์เพิ่นสิได้ยินบ่ยินอยู่ได้มันอยู่ศาลาวัดนั่นน่ะมื้อใหม่มากะแกงปลาคอใหญ่ใส่ไข่มดแดงกับหน่อแม่ส้มอาตมาบ่ฮู้นี่อาตมาก็กินเสร็จแล้วเนาะก็สั่นสิได้ตักมันก็สั่นวงนึงเพิ่นฮู้เพิ่นก็บ่เอาเพิ่นก็เซ้ออยู่จนสั่นแล้วจึงบอกเฮาแต่บ่เป็นอาบัติกันบ่ฮู้นะบ่เป็นอาบัติทีนี้แบบนี้เอิ้นมาได้ยินบ่เห็นดอกแต่ได้ยินแต่นึกสงสัยเป็นจังได๋ล่ะสมมุติว่านิมนต์ครูบาอาจารย์ไปสาธยายปริตบ่นิมนต์อุตมะอาจารย์ไปรับทานไปบ่ทําให้ฟังมื้ออื่นสิตักบาตรสินะไปตอนแรกก็เห็นอยู่ไก่อยู่ซุ้มมัน3ตัวมื้ออื่นเช้ามาเหลือตัวเดียวไก่อยู่ซุ้มมันพอเห็นแกงไก่ยวนทาเข้าโอ้ยแม่นแล้วแหละอันนี้บ่ฮู้ดอกบ่เห็นดอกแต่สงสัยแบบนี้เอิ้นว่าสงสัยแล้วบ่ควรสั่นเนาะบ่ให้สั่นแล้วกันสั่นก็เป็นอาบัติได้อาจารย์นั่นก็เลยบอกว่าถ้าหากเจ้าตั้งใจฆ่าไม่เพิ่นบ่สั่นดอก
บ่แม่นว่าเจ้าข้าแล้วเพิ่นจังได๋สันบ่แม่นได้คันเจ้าบ่ข้าก็มีคนอื่นข้าหรือมันต้องตายเองสัตว์นี่มันตายเองบ่มันก็ตายเองก็มีสัตว์เนาะฉะนั้นเนาะหากว่าเฮามีเงื่อนไขในการฆ่าเพื่ออาจารย์เพิ่นว่านั่นแหละเงื่อนไขใดๆก็ตามมันก็ทุศีลคือเก่าเมื่อทุศีลเจ้าก็ต้องยอมรับผลของมันแม่นอยู่ดอกเจ้าข้าไปถวายยาคูอยู่วัดน่ะตอนเจ้าข้ามันเป็นจังได๋ก็เป็นบาปตอนเจ้าให้ทานเนี่ยก็เป็นบุญตามแต่ว่าบาปกับบุญอันใดแล้วมันจะแห้งกว่าล่ะนะในการที่จะนำส่งผลก่อนน่ะคันบาปมันได้โอกาสส่งผลก่อนเจ้าก็ต้องตกนรกแต่ถามว่าบุญที่เจ้าให้ทานเบิดบ่มันก็บ่เบิดคันมันได้โอกาสมันก็ส่งผลให้เจ้ามั่งคั่งร่ำรวยอยู่แต่ว่ามันเป็นบุญที่มีอานิสงส์น้อยลงเพราะว่าเบียดเบียนสัตว์อื่นบ่แม่นบุญของสัตว์บุรุษบ่แม่นทานของสัตว์บุรุษเพราะสัตว์บุรุษจะให้ทานบ่เบียดเบียนตนเองบ่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้เจ้าบ่แม่นแต่เบียดเบียนเจ้าข้าเลยเด้อนี่มาเพื่อที่จะเฮ็ดบุญเนาะก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงแบบนี้แหละนะคันอยากรักษาศีลอาจารย์เพิ่นเว้าแล้วเนาะก็ไปอยู่บ่อนที่มันจะบ่ได้ค่าอย่าไปเอาตลาดบ่อนเดียวแม่สั่งมาแต่เมืองนอกโลดสั่งมาแต่ไทยว่าสิเนาะก็ประมาณนั้นเนาะนี่ว่ะมันบ่มีสิให้อาจารย์เพิ่นสรุปนี่เนาะคันถ้าบ่มีหยังแล้วกันคงจะพอสมควรเนาะก็อนุโมทนาบุญนำญาติโยมสุภสุคนเด้อโดยเฉพาะกับเจ้าภาพที่ออกสายไปที่ได้เชิญครูบาอาจารย์เข้ามาสู่ตระกูลได้ลุกขึ้นไปต้อนรับกราบไหว้แห่งอาสนะชำระความพิธีได้ถวายทานตามกำลังและกันยังมีการฟังธรรมสนทนาธรรมซื่อว่ากุศลที่ควรได้จากการเห็นบรรพชิตผู้มีศีลสมบูรณ์ก็ขอให้กุศลที่เกิดขึ้นจงเป็นปัจจัยอำนวยอวยใส่ให้ครอบครัวของนายออกพร้อมด้วยเพื่อนมิสหายทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขปราศจากทุกข์ทั้งปวงท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้เป็นปัจจัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ